ฝากกดติดตามตรงนี้และกดที่กระดิ่งเพื่อพบกับคลิปใหม่ๆจาก RQB และนับเปิ้ลในไอเดียคิดทีวีอย่าลืมติดตามนะคะ ติดแล้วสุดยอดจริงๆน้องบีน้องบีทำอะไรอยู่คะเล่นเกมครับเล่นเกมอีกแล้วเขาบอกว่าเล่นเกมมากๆแต่ทำให้เด็กพัฒนาสมองครับคุณแม่แล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วคุณแม่ครับแม่ไม่ใส่นาฬิกาใช่ไหมแม่ต้องดูนาฬิกานะอยู่ห้องนู้นแม่สั่งไว้อาบน้ำได้แล้วไม่ใช่หรออาบแล้วครับแม่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเอามีกวนด้วยอย่างนี้ให้แม่ทำโทษยังไงดีเนี่ยแม่ทำโทษผมเรื่องอะไรครับก็หนูเล่นเกมไงถึงเวลาแล้วหนูไม่ยอมนอนเนี่ยพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนรู้ป่ะคุณแม่ครับวันหนึ่งเขาให้พักผ่อนกี่ชั่วโมงครับผมหนูสมควรที่จะพักผ่อนกี่ชั่วโมงล่ะถ้าวันหนึ่งเราต้องพักผ่อน8ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณแม่ตอนนี้2ทุ่มถ้าผมนอนตอน3ทุ่มนะครับผมก็นอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็3ชั่วโมง3ชั่วโมงตื่น6โมงเช้า9ชั่วโมงครับคุณแม่ผมพักผ่อนตามหลักอนามัยแล้วที่หนูเอาขนมมากินข้างโต๊ะคอมเนี่ยให้แม่ลงโทษยังไงทีเนี้ยไหนแม่ไม่มีหลักฐานเลยอย่ามาใส่ความเห็นไหมไม่มีดูเลยคุณแม่ไม่มีแล้ววันนั้นกระปุกอะไรอ่ะไม่มีคุณแม่ดูเลยนี่ไม่มีเห็นไหมคุณแม่ไม่มีกระปุกเปล่าคุณแม่อ๋อกระปุกเปล่าแล้วข้างในใครเป็นคนเอามาเนี่ยข้างในใครเป็นคนเอามาคุณแม่ไม่เข้าใจคำถามเลยคุณแม่ข้างในใครเป็นคนเอามาเขาต้องเขาผลิตมาสิคุณแม่ข้างในใครเอามาเอายังไงเนี่ยจะนอนหรือยังแป๊บครับแม่แป๊บกี่นาทีแป๊บนึงกี่นาทีล่ะขอ5นาทีแล้วกันครับคุณแม่อ่ะหมดเวลาแล้ว5นาทีเร็วจังยังไม่ทันจบเกมเลยคุณแม่เล่นเกมได้อะไรบ้าง1ได้เพื่อนสังคมในเกม2ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้3พัฒนาการพิมพ์การพูดถ้าเราไม่พูดคำหยาบจะดีมากครับผมแล้วคุณแม่คิดว่าการเล่นเกมมีโทษยังไงบ้างทำให้สายตาเสียไม่จริงทำให้เราไม่มีสมาธิไม่จริงครับทำให้ไม่รู้จักเวลาว่าเวลาไหนสมควรที่จะเล่นเกมหรือเวลาไหนสมควรที่จะพักผ่อนมีส่วนสายตาเสียไหมไม่เสียครับเพราะว่าเราเล่นที่แสงสว่างถึงเราไม่ได้เล่นในที่มืดครับแล้วเรานั่งห่างไกลจากจอประมาณ 50-60 ซมถือว่าถูกต้องตามหลักการเล่นโทรศัพท์ครับผมแล้วเมื่อไหร่มันจะไปอาบน้ำแล้วนอนเมื่อไหร่ที่แม่ปิดเมื่อนั้นก็ไปอะครับโอเคงั้นแม่หนูเล่นอีก5นาทีนะขอบคุณครับยังไงบ้างครับคลิปของ RQB สนุกไหมครับผมข้อดีของการเล่นเกมนะครับผมเกมจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างระบบความคิดได้เป็นขั้นตอนนะครับเกมพวกมีแบบเป็น
ระดับรีเวลขึ้นไปก็จะทำให้น้องๆได้คิดเป็นขั้นตอนได้พัฒนาสมองก็จะมีพวกเกมระบายสีก็จะช่วยประหยัดกระดาษนะครับลดทรัพยากรการใช้ทรัพยากรในโลกไปได้แล้วก็ถ้าเป็นเกมแบบพวกที่มีแบบคอมมูนิตี้อ่ะครับเป็นพวกสังคมก็ทำให้เรารู้จักเพื่อนรู้จักคนหลายๆคนมากขึ้นนะครับว่าเป็นสังคมแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จักแบ่งเวลาเราติดเกมเนี่ยทำให้เราเสียทุกอย่างนะครับเสียการเรียนเสียเวลาให้ครอบครัวครับผมแล้วก็อาจจะได้เดี๋ยวนี้เกมเดี๋ยวนี้อาจจะมีแบบการใช้คำหยาบๆรุนแรงเยอะครับอาจจะทำให้ติดมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็รบกวนน้องๆก็ใช้วิจารณญาณในการเล่นนะครับถ้าให้ดีเกมแบบที่แบบยากๆหน่อยก็เล่นกับผู้ปกครองก็ได้ครับผมก็จะสนุกไปอีกแบบนึงนะครับยังไงก็อย่าลืมน้องๆชวนกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยครับผมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Audio Jungle